โอเคเราจะมาเรียนเรื่อง unit testing นะคะวันนี้จากที่เคยสอนไปเรื่องของประเภทของ error นะคะเราจะมี error อยู่3ประเภทนะ syntax error runtime error แล้วก็ logic error ถ้าเกิดเป็น syntax error เนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือเช่น IDE ช่วยในการเช็คแล้วก็ลด error เนาะเวลาที่เราใช้ IntelliJ อะเราก็เห็นขีดๆแดงๆแล้วก็รู้แล้วว่ามันมี error อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็แก้ได้นะคะหรือถ้าเกิดเป็น runtime error เนี่ยจะเป็น error ที่เกิดตอนที่คุณรันโปรแกรมอยู่คือถ้าเกิดใช้ IDE ใช้ IntelliJ เนี่ยมันจะไม่มีสีแดงๆคือมันsyntax ถูกต้องแต่ว่าเวลาคุณรันเนี่ยมันไม่ถูกเช่นอาจจะเป็น index out of bound หรือว่า null pointer exception นะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้ exception handling มันเป็นเรื่อง exception ที่เราเรียนไปอะค่ะตัวนั้นก็ช่วยในการตรวจสอบใช้ try catch นะคะในการลด error ได้คนนี้ประเภทของ error อันสุดท้ายก็คือ logic error ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีexception อะไรมาแจ้งให้เรารู้แต่ว่ามันคำนวณค่าไม่ถูกต้องนะเราคำนวณค่า average ออกมาแต่ว่าผลของการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ตรงกับค่าที่มันควรจะเป็นนะคะคราวนี้เพื่อถ้าเราอยากจะให้ logic error นี่มันน้อยลงเราก็สามารถทำได้โดยใช้การทดสอบก็คือใช้ testing นะคะหรือว่า unit testing ช่วยในการลด error นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำความเข้าใจกับการทดสอบหรือว่า testing ให้มากขึ้นคราวนี้การทดสอบในที่นี้ก็คือเราอยากจะรู้ว่าโปรแกรมของเราทำงานถูกต้องหรือเปล่านะโปรแกรมในที่นี้พื้นฐานที่สุดก็คือ method ที่เราเขียนขึ้นมาเช่น method หาค่าเฉลี่ยเราอยากจะรู้ว่า method หาค่าเฉลี่ย method หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน method คำนวณปีหรือปีของเราเนี่ยมันทำงานถูกต้องหรือเปล่าวันนี้ในการทดสอบเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเลือก input นะคะที่มันหลากหลายเพื่อที่ว่าเราจะได้ลองรันโปรแกรมแล้วก็ดูว่า input แต่ละอันที่เราเลือกมาเนี่ยมันให้ผลตรงกับที่เราคิดไว้หรือเปล่านะคะคราวนี้ในการที่จะดูว่าผลที่ให้มามันตรงกับ output ที่เราคิดไว้หรือเปล่าก็คือจะต้องเอาเป็นการเปรียบเทียบ output จากการรันนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับ output ที่คิดว่าถูกต้องเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีโปรแกรม เหมือน stat class stat calculator นะที่มันจะคำนวณค่าเฉลี่ยวันนี้อาจารย์ให้ค่าเฉลี่ยมันเป็นรับเป็น array ของ integer เข้ามาอย่างตรงนี้แล้วเราก็จะคำนวณเอา data มาหาผลรวมแล้วก็มาหารด้วยขนาดของ data นี่ถ้าเราอยากทดสอบนะคะง่ายๆก็คือเราก็จะสร้างอย่างเช่นตรงนี้เราจะสร้างเหมือน array มา2อันนะคะแล้วก็เราให้ stat calculator เนี่ยมันเป็น class เพราะฉะนั้นเรา new มันมาแล้วก็เรียก method average นะคะแล้วก็ใส่ผล data 1 data 2เข้าไปคราวนี้เราก็ให้มันรันหาค่าเฉลี่ยแล้วเราก็มาดูว่าผลของการรันนี้เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันดูอย่างตรงนี้ก็คือโค้ดที่เหมือนในสไลด์นะคะโค้ดเหมือนในสไลด์เนาะเดี๋ยวเราจะลองรันดูสิโอ้ยเดี๋ยวขอแก้โค้ดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลองรันอีกรอบนึงอย่างตรงนี้ก็คือเดี๋ยวขอปรับโค้ดนิดนึงคราวนี้จากตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือการคำนวณ average อย่างที่เราเห็นกันแล้วก็ตรงmain นะ main ของเราแล้ว main ของเราก็คือรับ data เข้ามา2ชุดนะคะแล้วก็คำนวณ average คราวนี้อันนี้อาจารย์เหมือนประมาณว่าสุ่มค่าเข้ามาก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าเกิด data ของเรามี70มี5มี40อย่างเงี้ยค่าเฉลี่ยของเราทำงานมันคำนวณaverage มาถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้จะเห็นว่า data ที่อาจารย์เลือกอะค่ะมันดูปลัดเดียวคุณไม่รู้หรอกว่าค่าเฉลี่ยมันเป็นเท่าไหร่อยากจะรู้ค่าเฉลี่ยคุณคงจะต้องเปิดพวกโปรแกรม spreadsheet ต่างๆหรือว่า calculator มาคำนวณแล้วว่ามันถูกต้องไหมคนนี้ดูด้วยตาคุณไม่รู้ถูกไหมคนนี้แล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เรา
เหมือนเปรียบเทียบข้อมูลให้ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องคำนวณไว้ล่วงหน้าเช่นอย่างตรงนี้สมมติว่าอาจารย์มีสมมติตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้เช่นตรงนี้อาจารย์มีอะไรบ้างนะมีอ่ะเอา70บวกด้วย5บวกด้วย40นะคะ115นะคะแล้วก็อย่างตรงนี้เอามันมาหาร3คิดแบบนี้ได้มั้ยหาร3นะคะก็ได้ 38.33 ซึ่งนี้เป็นอินทิเจอร์มันก็จะปัดลงอะค่ะทุกอย่างปัดลงหมดก็ได้38ก็ถือว่าทำงานถูกต้องนะคะอีกค่าหนึ่งเป็น 1,010 แล้วก็700โอเคก็ทำงานถูกต้องตัวนี้จะเห็นถึงความยากในการเปรียบเทียบค่าที่ถูกต้องกับผลที่มันรันถูกไหมคุณเหมือนไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก็ต้องมานั่งคำนวณกันอย่างนี้มันมีวิธีที่มันดีกว่านี้ไหมนะคะก็มันมีเครื่องมือที่ช่วยเราตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราอาจจะเตรียมไว้ล่วงหน้าก็ได้ดูว่าอันนี้มันควรจะต้องเป็น38นะของจริงก็ควรจะต้องเป็น38นะคะชุด B 38แล้วเดี๋ยวก็ดูว่าผลการรันจริงมันเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อจะให้ดีเราควรทำแบบนี้ชุด B 570นะคะอันเดี๋ยวเราลองมาเอา data อันถัดมาดีกว่าเพิ่มข้อมูลเพราะว่าตะกี้จากในสไลด์ที่เล่าให้ฟังเราบอกว่าการที่เราการทดสอบของเราก็คือต้องเลือก input ที่มันหลากหลายนะมาดู input อื่นๆเพิ่มเติมเช่นอาจจะอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปเลยอ่ะมาค่าเฉลี่ยมันเป็นอะไรตรงนี้มันก็ควรจะอาจจะ return 0นะคะเพราะว่ามันไม่มี data อะไรแล้วลองแลกเป็นค่าเฉลี่ยอันที่3ตัวนี้อาจารย์อยากจะให้ data 3ของเราเนี่ยซึ่งมันมีไม่มี data อะไรเลยเนี่ยอยากจะให้มันเป็น0นะคะแล้วดูมันถูกต้องไหมนี่หลากหลายยังไงอีกเช่นตรงนี้มันเป็นแบบเหมือน3ค่าหมดเลยลองปรับ int นะคะให้มันเป็น data 4มี1ค่าดูว่าเป็นยังไงนะคะ1ค่ามีแค่5อันเดียวหลากหลายพอไหมแล้วก็อันที่5เป็นอะไรอีกอาจจะมีมากกว่า3นะคะอัน1 2 3 4 5 6ก็ได้นะคะนอกจากนั้นอาจต้องเป็นค่าลบเปล่าลองค่าลบดูนะคะลบ4ลบ82ค่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคราวนี้ตรงนี้ถือว่าหลากหลายไหมก็ถือว่าหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองรันหมดเลย3 4 5 6 3 4 5 6คราวนี้มาดูค่าเฉลี่ยสิถ้าเกิดห้า data ที่4ต้องการให้มันผลลัพธ์เป็น5ถูกไหมแล้วก็ตรงนี้ค่าเฉลี่ยไม่แน่ใจเหมือนกัน1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6ทั้งหมดหารด้วย6ถูกไหมเพราะว่ามันมีค่า3.5 มันต้องปัดลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องเป็น3นี่เป็น3แล้วก็อันนี้ต้องเป็นลบ6เดี๋ยวมาลองรันดูว่าการทดสอบของเราถูกต้องไหมนะคะอุ้ยตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมี error ตรงนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เรา calculate
นี้อาจารย์ตั้งใจจะให้เราเห็นด้วยว่าตอนที่เราทำmethod average เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ตรวจสอบขนาดของ data ว่ามันเป็น0หรือเปล่าอะค่ะมันก็เลยให้เป็น exception แบบนี้คราวนี้เรามาดูผลการทดสอบของเราเป็นอย่างไรจะเห็นว่าพอมัน error ตรงนี้ปุ๊บมันก็หยุดทำงานเลยอะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้การคำนวณค่าอื่นมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการทดสอบแบบไม่ได้ใช้เครื่องมือนะเครื่องมือเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงกรณีนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันงั้นตอนนี้เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยนะคะเราไปแก้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะเราบอกว่าถ้าตอนนี้เราเห็น error no if data.length มันเท่ากับ0นะคะตรงนี้เราก็จะ return 0ไปเลยถ้ามาอย่างนั้นก็ return ค่างั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิตรงนี้ทำงานถูกต้องแล้วหรือยังก็ถือว่าทำงานถูกต้องนะคะเราตรงนี้ก็คือสิ่งที่มันต้องการที่มันควรจะเป็นนะคะข้างหลังก็คือผลการรันจริงๆคราวนี้ก็คือจะเห็นว่ามันเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าโปรแกรมerrorของเราในทำงานถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้มีเครื่องมือเราก็อาจจะใช้ print out เนี่ยช่วยในการทดสอบได้วันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการทดสอบก็คือเราจะมาเรียน2อย่างอย่างแรกก็คือจะเห็นว่าการเปรียบเทียบโดยดูด้วยตาเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะคะมันจะมีเครื่องมือช่วยในการเหมือนรันโปรแกรมแล้วก็ช่วยในการเปรียบเทียบผลการรันนะคะมันจะมีเครื่องมือชื่อ JUnit นะคะนอกจากนั้นเราจะมาดูด้วยว่าวิธีการเลือก input ที่มันหลากหลายอ่ะมันมีเทคนิคยังไงบ้างนะคะตะกี้เราก็เห็นว่าเรามีตั้งเรามีแบบเหมือนต้องการทดสอบอยู่6อย่างถูกไหมคราวนี้เรามาดูว่า input 6มันพอไหมมันดีแล้วหรือยัง